จริญธรรมสำนึกดีค่ะตอนนี้นะคะดาก็อยู่ที่โรงปุ๋ยพลังชีนอกจากโรงปุ๋ยพลังชีวิตของเราเนี่ยจะจัดจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตางอกงามซึ่งมีราคาถูกมากๆแล้วนะคะโรงปุ๋ยพลังชีวิตของเราเนี่ยก็จัดจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตรอีกด้วยค่ะซึ่งพอสถานการณ์น้ำท่วมนะคะทำให้หลายๆอย่างเสียหายไปจำนวนมากเลยค่ะนี่เดี๋ยวดาจะวัดระดับน้ำให้ดูก่อนนี่ดูระดับน้ำปี65ถึงนั่นเลยนี่ตัวดานะดาสูง165นี่แค่ปี62ก็แบบท่วมสูงหัวดาไปแล้วอันนั้นนี่คือกระโดดยังไม่ถึงเลยค่ะท่านผู้ชมนี่โอ๊ยตายค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในกันนะคะนี่ความเสียหายของเรานะคะก็มีเยอะพอสมควรเลยขนาดประตูลงปุ๋ยของเรานะคะก็พังค่ะพังค่ะเบี้ยวเป็นแบบนี้เลยน่าสงสารมากเลยนี่ว่าน้ำน่าจะบีบอัดเข้าไปทำให้น้องมีสภาพเป็นแบบนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาด้านในนะคะด้านในนะคะก็จะมีบรรยากาศของน้องๆ นักเรียนสามัญศึกษาฝ่ายชายนะคะมาช่วยยกชั้นเพื่อจัดเตรียมร้านค้าโรงปุ๋ยนะคะที่จะจัดจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตรนะคะถึงแม้น้ำจะท่วมสูงนะคะพวกเราชาวบ้านลาดเนี่ยก็ยังมีกำลังใจเพราะว่าพี่น้องจากทุกพุทธสถานเนี่ยมาร่วมด้วยช่วยกันในการบิ๊กคลีนนิ่งในครั้งนี้ค่ะเป็นภาพบรรยากาศที่ดาประทับใจมากๆเลยค่ะนักเรียนสามัญศึกษาบางส่วนก็กลับไปแล้วค่ะเช่นนักเรียนสันตินะคะตอนนี้ก็เหลือแค่น้องปฐมอโศกบรรลาดแล้วก็นักเรียนศรีสาอโศกน้องๆก็ยังมีใจสู้นะคะแล้วก็มาร่วมด้วยช่วยกันในการทำงานให้ความร่วมมือดีมากๆเลยค่ะรุ่นพี่นะคะก็ช่วยดูแลน้องๆแล้วก็ช่วยบอกช่วยสอนน้องๆร่วมกับครูด้วยค่ะน้องๆก็น่ารักมากๆเลยนะคะมีการแบ่งหน้าที่กันคนนี้ตัวเล็กเอาแค่นี้ก็พออะไรอย่างเงี้ยค่ะคนนี้ตัวใหญ่เอาเพิ่มได้ไหมอย่างเงี้ยน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็ชั้นไหนที่มันหนักไปถือ2คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักมากๆเดี๋ยวดาจะไปช่วยเขาอันนึงนะคะอันนี้เขาเอาไปไหนหรอน้องบอกเอาไปตรงนู้นเดี๋ยวเราเดินตามน้องไปดีกว่าก่อนหน้านี้นะคะก็ได้มีการโฮมแฮงขัดลงปุ๋ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พื้นก็จะสะอาดประมาณนี้นะคะเราก็จะมาจัดร้านที่เป็นร้านค้าอุปกรณ์การเกษตรแล้วก็ที่นี่นะคะก็จะมีแบบขนมบ้างของใช้บ้างอย่างนี้นะคะเผื่อใครยังไม่รู้ว่าโรงปุ๋ยของเรานะคะมีอุปกรณ์การเกษตรขายด้วยนะคะไม่ได้มีเพียงปุ๋ยเท่านั้นซึ่งความเสียหายนะคะก็มีค่อนข้างมากเหมือนกันแต่ว่าเราก็ร่วมด้วยช่วยกันในการกอบกู้หมู่บ้านราชธานีอโศกให้กลับมาสวยงามอีกครั้งนี่ตรงนี้ก็มีกระจกแตกด้วยส่วนใหญ่กระจกถ้ากระจกมันเตี้ยนะคะมันก็จะแตกเพราะว่ามันมีเรือผ่านหรืออะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีแรงดันน้ำตรงนี้ก็เฮ้ยเราหายไปเลยดีไหมพี่ดาหายไปไหนพี่ดาหายไปไหนพี่ดาหายไปไหนอ
ามารถติดต่อสอบถามตรงนี้ได้นะคะปกตินะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ในการติดต่อรับซื้อปุ๋ยหรือว่าติดต่อเกี่ยวกับโรงปุ๋ยเรานะคะซึ่งก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันตรงนี้กำแพงตรงนี้ก็เหมือนจะร่วงลงมาเลยค่ะต้องซ่อมก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศน้องๆทำงานวันนี้กันเลยค่ะวู้ตรงนี้หน่อยตรงนี้ประตูฝั่งดาวนะคะรับผิดชอบร้านค้าลงปุ๋ยแห่งนี้ค่ะวันนี้เป็นวันรองสุดท้ายเนาะก็จะเหลือเด็กกลุ่มสันติกลับแล้วเหลือปฐมมาลาดเราแล้วก็ศิษย์ก็เลยวันนี้ก็จะมาเอาชั้นจัดร้านค้าลงปุ๋ยเพื่อที่จะใช้บริการให้บริการพี่น้องเรากับบางอย่างที่มันขาดหายแต่ว่าก็อาศัยเด็กจากปฐมโศกซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าที่เขาขนมาก็จะเข้าใจในการประกอบชั้นนิดนึงก็จะมีคนรับผิดชอบอปูนะคะแม่ปูที่ดูแลร้านช่วงน้ำท่วมร้านนี้ไม่ได้เสียหายเนื่องจากว่าเรามีพนักงานคนงานที่ขนของขึ้นไปก็จะมีบางส่วนที่เราใช้สินค้าจากโรงปุ๋ยไปในเรื่องของงานกสิกรรมน้ำท่วมที่บ้านลาดเราไม่ว่าจะเป็นจอบเสียมมีดพระนะก็ดูเด็กๆนะคะก็ลื่นเลิงสนุกสนานในการทำเด็กเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มละมีทั้งทุกประวันที่คละกันแต่ว่าวันนี้ต้องขอคุณกุลุอุดมให้เลือกตัวโตมาเพราะชั้นมันค่อนข้างสูงแล้วก็เซฟเด็กๆกลัวอันตรายก็เห็นว่างานไปได้ดีประมาณเดือนนึงได้ไหมคะกว่าจะร้านจะเปิดป้าอาทิตย์หน้าป้าจะเปิดละถือว่าเราเคลียร์กันไวใช่พอก็ตั้งชั้นให้เสร็จเราเช็คสินค้าปุ๊บอะไรที่พอซื้อได้เราจะไปซื้อมาบริการใช่ที่หน้าป้าว่าป้าจะน่าจะให้บริการพี่น้องเราได้หนูก็รออยู่นะคะรอซื้อขนม ได้เลยค่ะบิ๊กคลีนนิ่งเซฟอุบลพลังน้ำใจสว่างสวยในอุบลบิ๊กคลีนนิ่งเซฟอุบลพลังคนไทยล้างบ้านล้างเมืองใหม่เซฟอุบลพลังน้ำใจสว่างสวัยในอุบลบิ๊กคลีนนิ่งเซฟอุบลพลังคนไทยล้างบ้านล้างเมืองใหม่บิ๊กคลีนนิ่งเซฟอุบลพลังน้ำใจสว่างสวัยในอุบลจะเห็นได้ว่าชั้นยังมีขนาดใหญ่มากๆแล้วก็หนักมากๆเลยค่ะแต่ว่าน้องๆ นะคะก็ช่วยเหลือกันนะคะหนักตรงไหนขาดคนก็ไปช่วยเหลือกันดีมากๆเลยค่ะร่วมแรงร่วมใจกันดีมากๆเห็นภาพบรรยากาศแล้วน่าประทับใจมากๆเลยค่ะน้องๆช่วยกันเคลื่อนย้ายชั้นนะคะไปในจุดที่ผู้ดูแลเป็นคนแจ้งนะคะค่ะซึ่งสินค้าด้านบนนะคะอาจจะไม่ได้ขนลงมาภายในวันนี้ค่ะเพราะว่าเวลาของเราเนี่ยมีจำกัดนะคะน้องๆก็ต้องไปรับประทานอาหารกันด้วยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะดาก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะบ๊ายบายลาไปด้วยค่ะบรรยากาศน้องทำงานค่ะเซฟอุบลพลังน้ำใจสว่างสวัยในอุบล